สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ช่องปายพาไปได้มีโอกาสพาทุกคนไปชมบรรยากาศในตัวเมืองตะกั่วป่าเพื่อให้ทุกคนได้เห็นสภาพบ้านเมือง1วันก่อนถึงประเพณีถือศีลกินผักของเมืองตะกั่วป่าบ้านเราให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะThank you.
ึงแม้ว่าปีนี้สถานการณ์ของโควิดจะทำให้หลายอย่างเปลี่ยนไปหรือไม่เหมือนเดิมแต่ถึงกระนั้นก็ตามพวกเราลูกหลานชาวตะกั่วป่ายังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเอาไว้อย่างเหนียวแน่นผู้จัดทำเชื่อว่าลูกหลานทุกคนคงเข้าใจและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ช่องปายพาไปขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ